สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระด,ดับโลกล่าสุดโดย Open Signal สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564ค่ะ เราเจ,เจอกันเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราเจอตอนสามทุ่ม15ไปจบสี่ทุ่มและวันอาทิตย์สามทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะคะครับเข้ามาพูดคุยทักทายกันเหมือนเดิมนะครับ True ID Facebook YouTube Twitter IG แล้วก็ Tiktok ครับค่ะหลากหลายช่องทางนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนโยบายของภาครัฐนะคะในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาตินะคะที่มีกําลังรั์เยอะๆนะคะเข้ามาลงทุน แล้วก็จะมีการปรับสิทธทิประโยชน์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ครับปัจจุบันต้องบอกว่าต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ก็คือคอนโดนะคะในสัดส,ส่วนไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้าใช่ไหมคะคแต่ว่าต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีแนวคิดในการอาจจะได้ถือครองที่ดินที่เป็นพื้นที่แนวราดต่างนะคะถือว่าเป็นนโยบายที่ทางสภาพัฒน์เองมีการเสนอผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะในที่ประชุมเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ก็มีหลายประเด็นแล้วก็ต้องยอมรับว่าทุกๆครั้งที่มีประเด็นในลนักษณะแบบนี้นะครับก็จะถูกวิาพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆในด้านหนึ่งนะครับก็มองว่าโครงการลาักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้นะครับ,รบเพราะว่าเจอนะฮะวิกฤตโควิดสิเจอวิกฤตอสังหาริมทรัพย์อะไรกันมานะก็ซบเซากันไปนะครับในขณะเดียวกันกําลังซื้อของคนไทยเองต่อให้กลับมาก่อนช่วงวิกฤตโควิดสิบเก้านะก็ไม่สามารถที่จะพยุงทางด้านขอสายมรัพย์ได้ยังไม่นับเรื่องของ คงสร้างประชากรที่ตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามองกันไปยาวๆนะสิปี15ปี20ปีเนี่ยตลาดนี้ก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่ดีใช่เขาก็เลยบอกว่าทั้งนั้นยืมเงินนะครับของทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อสิมาเติมสังทรัพย์หน่อยนะคุณอีกมาตรการนี้นะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและให้ต่างชาติเข้ามาซื้อสังหารทรัพย์เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะใช่ครับหลายๆประเทศในภูมิภาคนี่เขาใช้นโยบายนี้นะ นั่นแปลว่าเราออกนโยบายนี้มานะคะไม่ได้แข่งกับตัวเองนะคะต้องแข่งกับสิงคโปร์ค่ะแข่งกับชาติอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องการออกนโยบายในการดึงดูดนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกเลยถ้าดูโลเคชันต่างๆแล้วนะคะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราเชื่อว่าต่างชาตินะคะถ้าเขาเลือกเขาอยากจะเลือกไทยแลนด์บ้านเรานะคะใช่ครับเพียงแต่ว่าที่บอกว่าเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอๆนะครับก็เป็นเพราะว่าหลายคนก็จะคิดว่าเอ๊ะเขาจะมาถ้าพูดกันภาษาแรงๆก็คือมาซื้อที่ดินจากประเทศไทยขายชาติอะไรหรือเปล่าอันนี้จะ ถูกวิพากษ์วิจารณ์เสมอเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าไปดูเงื่อนไขต่างๆหรือแม้กระทั่งอีกหนึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะคิดว่าถ้าให้ต่างชาติเขาเข้ามาซื้อโดยที่ไม่ได้มีการควบคุมให้ดีเนี่ยเขาอาจจะไล่ซื้อราคาที่มันสูงเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วคนไทยจะไม่มแล้วคนไทยจะซื้อ,อ,อยังไงต้องอไปเช่าเขาหรือเปล่าใช่เพราะนนฉะนั้นะนะคะมันก็มีไอเดียมีแนวคิดนะคะว่ามาตราการนี้ใช้ได้นะคะแต่อาจจะต้องมีการกําหนดโซนกําหนดราคากําหนดขอบเขตขนาดไหนอย่างไรคะไปติดตามรวมไปถึงมีข้อมูลตัวเลขด้วยว่า ถ้าเกิดสมมติเปิดให้ต่างชาติเข้ามานะคะมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มขนาดไหนอย่างไรนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรี14กันยายนที่ผ่านมานะคะเห็นชอบตามที่สภาพัฒนะคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้มีการเสนอมาตรการที่เรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดค่ะดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภา,าพสูงเข้าสู่ประเทศไทย เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกระตุ้นการลงทุนด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างรายได้การลงทุนและที่สําคัญเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานภายในประเทศโดยเป้าหมายหลักๆเขามองไว้4ี่กลุ่มเป้าหมายค่ะคุณอีกใช่ครับมาดูกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มคนรวยมากันเถอะนะครับพี่ๆฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากให้เขาเข้ามานะใช้ชีวิตในบ้านเราเพราะว่าอะไรที่เขามาเนี่ยเขาก็จะใช้จ่ายเยอะแยะมากมายแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยเวลาที่เขามาเขาต้องพาลูกพาหลานอะไรมา ถ้าเกิดว่ามาทีหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมา 4- ี่ห้าคนละมิดเงินเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มคนที่เขารวยระดับหนึ่งเนี่ยเขายอมจ่ายอยู่แล้วและคำนวณต่อหัวเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วมาอยู่นี่ค,คือมาอยู่กันเป็นหลักหลายเดือนนะไม่ได้<ช>เดือนเดียวด้วยนะบางที3เดือน6เดือนนะคะกลุ่มที่2ที่มองไว้นะคะเป็นกลุ่มที่มีเงินเหมือนกันนะคะแต่เป็นกลุ่มที่เกษียณอายุจากต่างประเทศแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือแถวสแกนเนี่ยสังเกตเวลาเขาหนีหนาวนะเขาจะหนีหนาวมาอยู่บ้านเราอย่างน้อยนะสเดือน4เดือน5เดือน เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือ,อหนึ่งกลุ่มเป้าหมายในการที่จะดึงต่างชาติเข้ามาอยู่ประเทศไทยนานๆค่ะกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่ต้องการทํางานจากประเทศไทยเพราะว่ามาที่ประเทศไทยก็เหมือนได้มาพักผ่อนได้มาเที่ยวอันนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะครับเขาเรียกว่า w o r k a t i o n ัเวิร์กด้วยทํางานด้วยแล้วก็เวิร์กเคชั่นคือท่องเที่ยวไปพร้อมกันแล้วประเทศไทยเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเราก็เร็วนะจะไปพักตรงไหนอะไรยังไงก็ส่งงานทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละป<ม>ุ๊บปั๊บก็ได้ตังค์่ะ คุณไลฟ์ก็ทําได้อ่านข่าวที่ไหนก็ได้ไม่ <c oughs> ได้เนี่ยสี่มันมันคนละแบบไงอันนั้น <c oughs> อาจจะแบบต้องบอกแบบเป็นคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะทางที่มีความสามารถเฉพาะตัวไง <c oughs> เป็นที่ต้องการเนี่ยเพราะนั้นเขาจะทํางานได้แบบทุกที่ทุกเวลาได้นะคะและกลุ่มที่4ี่เป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษอันนี้ก็สาคัญทีเดียวนะคะอย่างน้อยนะคะเอามาต่อยอดมาพัฒนานะคะสร้างงานนะคะมาฝึกคนของเราได้ด้วยนะคะนี่คือ4ี่กลุ่มเป้าหมายหลักๆในการที่ดึงต่างชาติเข้ามาอยู่ประเทศไทยอยู่กันแบบยาวไปเลยค่ะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองพอเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยแรงงานเราก็อาจจะไม่พอและยังไม่นับด้วยผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาวนะครับก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มเหล่านี้นะครับทีมาดูมาตรการนะว่าเราจะสร้างแรงดึงดูดใจอย่างไรนะครับให้ต่างชาติทั้ง4กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้ามาอยู่ที่บ้านเรานะครับอย่างแรกจัดไปเลยครับออกวีซ่าสาหรับผู้ที่พำนักระยะยาว อันนี้ก็มีการกาหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กับกลุ่มต่างชาติที่มีศักยภาพสูงทั้ง4คกลุ่มนะครับซึ่งก็จะได้รับข้อยกเว้นแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภทพำนักระยะยาวเนี่ยนะครับแล้วก็วีซ่าประเภทที่เป็นสมาร์ทวีซ่าทั้งหมดนี้ไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบนะครับถ้าหากว่าอยู่ประเทศไทยเกิน90วัน ปกติเนี่ยโอ้โหเก้าสิบวันปับ๊บเอาละร้อง,งไปรายงานตัวมันก็จะมีความยุ่งยากนิดไึงใช่ถ้าต่างชาติมาอยู่บ้านเราก็ต้องมีการรายงานทัวอะไรต่างๆแบบนี้ตรงนี้เป็นการปรับแก้นะคะเป็นการอำนวยความสะดวกข้อ2ก็สําคัญทีเดียวนะคะแก้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยนะคะหลักๆเลยนะคะที่กำลังคุยกันอยู่ณนะตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินจะขยายสัดส่วนไม้ได้เท่าไหร่อย่างไรจะมีก,กฎกติกาอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการการทํางานหรือการอนุญาตให้คนต่างด้า เข้ามาทํางานในบ้านเราด้วยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆที่เป็นการเอื้อนะคะแล้วก็จูงใจพอสมควรทีเดียวเช่นยกเว้นหลักเกณฑ์การกําหนดให้การจ้างคนต่างด้าวหนึ่งคนต้องจ้างพนักง,งานคนไทยทํางานประจํา4คนหรือรวมไปถึงการยกเว้นภาษีต่างๆนะคะนี่คือสิ่งที่จะต้องมีการปรับเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้ได้มากที่สุดค่ะ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ต่างชาติทั้ง4กลุ่มนะครับที่เขาจะได้รับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอย่างแรกก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตัววีซ่าผู้คำนักระยะยาวใหม่อายุ10ปีนะครับรวมถึงผู้ติดติดตามผู้สมรสหรือว่าบุตรอันนี้นับรวมทั้งหมดนะครับที่สําคัญคุณอีกบอกไปแล้วยกเว้นไม่ต้องไปรายงานตัวทุกๆ90วันก็สบายเลยอยู่ยาวเลยถ้าอยู่เกิน90วันก็ไม่ต้องรายงานตัวเสมือนหนึ่งรับรู้รับทราบว่าเขาอยู่แบบที่มีเงื่อนไขได้รับการยกเว้นในข้อนี้ค่ะ ช่ครับส่วนที่3หลายคนชื่นชอบหมายถึงพี่บี้ฝรั่งนะครับเ <c oughs> ขาชื่นชอบนะครับเพราะว่าถ้าสมมติมีการยกเวน้นภาษีเงินได้ไรายได้จากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะสามารถบริหารจาัดก,การเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของภาษีได้ไม่ซับซ้อนนะครับและสําคัญมากนะคะพูดถึงกันเยอะแล้วเชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นแรงดึงดูดได้พอสมควรทีเดียวแล้วก็หลายประเทศก็ใช้มาตรการนี้นะคะนั่นคือการถือครองนะคะห้องชุด หรือบ้านพักอาศัยบ้านจัดสรรในโครงการต่างๆนะคะภายในพื้นที่ที่กาหนดเดี๋ยวคงจะต้องมีรายละเอียดไส้ในกันมากันอีกทีหนึ่งแล้วก็เงื่อนไขอะไอีต่างๆเหล่านี้นะคะทางครมอเองก็มอบหมายให้สภาพักไปหารือกัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบิวไอก็ดีกระทรวงมหาดไทยก็ดีกระทรวงแรงงานสนํงงานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงการทาง,ทางต่างๆนะคะจะต้องไปดูรายละเอียดนะคะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะใช่ครับทีนี้ถ้า ไปดูในเรื่องของการประเมินนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยสามารถเอามาใช้ได้จริงแล้วก็ดึงดูดให้ต่างชาติเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยได้จริงเนี่ยผลบวกมีเรื่องอะไรบ้างผลลบมีอะไรที่ต้องพิจารณามาดูผลบวกก่อนนะครับอันนี้เป็นการคำนวณโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัด <ฮะ S 1> การระยะเวลานะครับคือ5ปีนับจากนี้ไปเนี่ยนับตั้งแต่ปี2515จนถึงปี2519อย่างแรกครับเพิ่มต่างชาติ ให้มาพักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย1ล้านคนครับคุณลาเรารจะคำนวณต่อหัวเท่าไหร่ดี1ล้านคนนี้ใช้จ่ายต่อหัวต่อวันเท่าไหร่แล้วเขามาอยู่ยาวๆสัก6เดือนอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะมีเม<ย>็ดเงินที่กระตุ้นพอสมควรนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะเราเฟ้นแล้วเราเลือกและคนที่มีกําลังซื้อกําลังซับเยอะๆนะคะและข้อต่อมานะคะมีตัวเลขข้อมูลที่ระบุออกมานะคะว่าจะมีการเพิ่มปริมาณการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่านะคะอยู่ที่1ล้านล้านบาทค่ะ เท่ากับว่าสมมุติฐานก็คือว่า1คนเนี่ยจะมาใช้ใจ่ายสัก1ล้านบาทนะครับก็คุณเข้าไปนะค่ะอย่างที่3นะครับเพิ่มการลงทุนในประเทศได้800แสนล้านบาทก็จะสร้างรายได้ภาษีที่ต้องมีการจัดเก็บขึ้นมาได้อีก2,70 0ล้านบาทครับใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นการส่งเสริมเพราะาเรามีการเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะจากต่างชาติเข้ามาด้วยเพราะนั้นเราจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆอย่างเพียงพอนะคะซึ่งสอดคล้องนะคะกับแผน ของภาครัฐด้วยนะคะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะเราจะมีบุคลากร,กรที่มีคารเชี่ยวชาญเนี่ยให้เพียงพอกับภาคธุรกิจต่างๆที่ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมด้วยนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการให้บริการแห่งอนาคตหรือโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงระบบโลจิสติกระบบดิจิทัลต่างๆนะคะเพราะว่าต้องการคนที่มีหัวสมัยใหม่และมีความเก่งความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางเฉพาะด้านด้วยค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนะครับที่มาดูมุมมองของเอกชนหลายๆเจ้าก็ต้องบอกว่ามีทั้งส่วนที่เห็นด้วยแล้วก็บางส่วนที่อาจจะเหมือนกับว่าติดเอาไว้เป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องพิจารณาลึกๆนะครับอามาดูกันสําหรับท่านแรกนะครับคุณอาทิตย์พีชานนนครับท่านนายกกิติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทยแล้วก็สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าเป็นมาตรการที่ดีนะ แล้วก็จะช่วยดึงดูดความสนใจได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ซื้อหรือว่าเช่าอาสารซิมทรัพย์รวมถึงการให้วีซ่า10ปีแต่อย่าลืมนะครับประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีมาตรการกระตุน้นหรือว่าการสร้างแรงจูงใจงต่างๆเนี่ยนะครับหลายประเทศเขาก็มีการแข่งขันกันครับดึงดูดนักลงทุนนักท่องเที่ยวต,ต่างชาติโดยประเมินว่าถ้ามาตรการตัวนี้ออกไปใช้แล้วถ้ามันไม่เห็นผลมากนักในปีหน้าเนี่ยนะฮะแต่ว่าปีที่จะเห็นผลที่ดีเนี่ยนะครับคือปี2อ6 6อีก2ปี ใช่ค่ะและก็สิ่งต่างๆที่ภาคเอชนขานรับทันทีนะคะนโยบายในการที่จะเปิดให้ต่างชาติมีกําลังซื้อสูงเนี่ยเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาเขามองว่าแม้ว่าหลายประเทศจะมีการชูนโยบายนี้ก็ตามแต่เขามองว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันได้เพราะเรามีจุดขายจุดขายของประเทศไทยคืออะไร เรามีคุณภาพที่สูสีนะคะหมายถึงภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่น้อยหน้าไม่ด้อยไปก่อสิงคโปร์และมาเลเซียแต่จุดแตกต่างและเป็นจุดเด่นก็คือราคาบ้านเราถูกกว่าเอาง่ายๆนะคอนโดมิเนียมน,นะคะทำเลแถวพรามแอรเรียต่างๆของบ้านเรานะคะตารางเมตรประมาณ1 5 0 0 0 0 0ถึง2 0 0แสนบาทนะคะต่อตารางเมตรนะคะแต่ถ้าไปดูนะคะในสิงคโปร์นะต้องบอกเลยว่าต่อตารางเมตรเนีย่ยตกประมาณ6 7ถึงเแสนบาททีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นต้นอ,องบอกเลยโอ้โหได้เปรียบมากราคาบ้านเราได้เปรียบจริงๆค่ะใช่ครับยังไม่นับเรื่องของพวกค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าการที่มันใช้ชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยมันต้องมีเรื่องของค่าครองชีพด้วยนะครับค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางต่างๆอย่างที่เราทราบแหละครับว่าบ้านเราก็ถูกกว่านะแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าชั้นแนวหน้ามีโรงพยาบาลมีสถานศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขาย้ายครั้งครอบครัวมาเนี่ยนะครับก็สามารถส่งบุตรหลานเนี่ย เข้าไปที่โรงเรียนที่มีคุณภาพได้นั้นคือถ้ามองการใช้ชีวิตเนี่ยจริงๆก็มีความเหมาะสมอยู่เแต่ว่าเอาละก,ก็ต้องดูเรื่องของมาตรการว่าจะสร้างแรงจูงใจได้มากเพียงพอหรือเปล่านะครับใช่ค่ะไหนๆก็กลัวนะคะเอะถ้าเปิดปลดล็อกแบบนี้นะคะต่างชาติจะมาคุบกรรมสิทธิ์ที่ดินบ้านเราหรือเปล่านะคะมีการรวบรวมข้อมูลด้วยนะคะเป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นการรวบรวมสถิติข,ข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติทั่วประเทศเลยตั้งแต่ปี2561ไปดูข้อมูลกันนะคะว่า สถิติตัวเลขออกมาเป็นอย่างไรนะคะเอา3ปีแรกก่อนนะคะช่วงระหว่างปี2561ถึง2563นะครับปรากฏว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์นะคะทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่1,483,10ตารางเมตรด้วยกันค่ะไปดูไส้ในกันนะครับภูมิภาคที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์มากที่สุดแน่นอนคือกรุงเทพและปริมณฑลในเบอร์หนึงเลยนะครับอยู่ที่777,961ตารางเมตรประม,ม,ม,มาณสักครึ่งหนึ่งครับ ใช่ค่ะตามมาด้วยภาคตะวันออกน,นะคะ433,399ตารางเมตรค่ะเพราะเป็นพื้นที่ e c นะครับในขณะเดีวยวกันถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยหลายคนก็ซื้อเพราะว่าเป็นบ้านพักตากอากาศว่ากันไปนะครับอยู่ที่1 2 9 0 2ตารางเมตรครับงั้นเราต้องไปดูกันต่อแล้วสแกนให้ลึกกันไปเลยนะคะว่าแล้ว5จังหวัดที่มีการโอนนะคะกรรมสิทธิ์สูงสุดน,นะคะแน่นอนต้องเป็นกรุงเทพมหานครน,นะคะไปดูกันก่อนนะคะอันดับหนึ่งนะคะกรุงเทพมหานครนะคะสัดส่วนการโอนนะคะอยู่ที่ร้อยละ49.4ค่ะ ส่วนจังหวัดชมบุรีมาเป็นเบอร์2นะครับพื้นที่ EC e นะครับเพราะฉะนั้นก็มีการโอนสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ30.2ครับตามมาด้วยเชียงใหม่นะคะร้อยละ7.1ที่มีการโอนค่ะครับภูเก็ตครับรองลงมาอยู่ที่ร้อยละ4.9ครับในขณะที่สมุทรปราการนะคะอยู่ที่ร้อยละ4.5เท่านั้นค่ะแต่ถ้าว่าพิจารณาเรื่องหออัตราส่วนนะครับว่าทางฝั่งของต่างชาติเขามีการโอนอะไรเท่าไหร่นี่นะครับมาดูตัวเลขกันปรากฏว่าคนต่างชาติที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ห้องชุดเฉลี่ยทังประเทศ อยู่เพียงแค่ร้อยละ10.7ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดครับถ้าเราไปดูนะคะแยกตามภูมิภาคนะคะเราจะพบว่าพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีการโอนกรรมสิทธิห้องชุดของคนต่างชาตินะคะสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ29.7ค่ะอันดับ 2, 2> คือภาคเหนือครับร้อยละ20ครับและภาคใต้นะคะแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะนะร้อยละ16.5เท่านั้นค่ะใช่ครับแล้วก็ถ้าไปดูสําหรับตัวระดับราคาก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะโอนกันที่ราคาเนี่ยอยู่ประมาณสัก5ล้านจนถึง20ล้านบาทด้วยกันครับ ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันต่อนะคะเราก็อยากรู้นะคะว่าชาติไหนนะคะมีการซื้อกรรมสิทธิ์ห้องชุดในบ้านเรามากที่สุดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะ นบสนุนโดยยุคนี้ต้องทู u ้ g เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ่งปีซ้อนจากเอ็นเพิร์ฟกับข้าสู่ช่วงที่ของ s i n e ิ s Watch จับกระแสธุรกิจนะคะหลายคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคนสัญชาติไหนนะคะที่มาถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดบ้านเรามากที่สุดนะคะไปสำรวจมาแล้วนะคะย้อนหลังไป3ปีปรากฏว่ากระเป๋าหนักจริงๆแล้วเป็นการถือครอง,รองกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดก็คือสัญชาติจีนและรัเสเซียคะ่ะ ใช่ครับก็เป็น2ประเทศที่ช mal vet yeah ื่นชอบประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วพอเข้ามาดูสํารวจทําเลต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของการเข้าไปซื้อเนี่ยเขาอาจจะซื้อเป็นโซนๆนะครับคือถ้าเป็นทางฝั่งคนจีนเองก็พรามก้าวไล่มาเลยนะครับใช่เขาจะอยู่แบบเหมือนเวลาซื้อแล้วเขาเหมือนเขากลับไปแบบบอกคนที่บ้านเขาแล้วมาซื้อกันแบบเป็นแบบโอ้ยแบบเหมือนเป็น เขาเรียกย่านเลยอ่ะใช,ใช่ไหมคะอย่างรัสเซียก็จะมีย่านเฉพาะเขาแถวสุขุมวิทอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น2ชาติที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์ะคะห้องชุดมากที่สุดค่ะใช่ครับเอามาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2561จนถึงปี2563เนี่ยนะครับจำนวนนะครับเป็นเท่าไหร่นะตอนนี้อยู่ที่34,653หน่วยมูลค่าจริงไม่น้อยนะครับ145,598ล้านบาทเลยทีเดียวครับ ถ้าแยกตามสัญชาติอย่างที่บอกนะคะจีนอันดับหนึ่งเลยนะคะถือว่าสัญชาติจีนนะคะส่วนใหญ่นะคะไปดูกันว่าเขาถือครองกรรมสิทธิ์นะคะห้องชุดแถวไหน,นะคะหลกัหลกๆกรุงเทพมหานครตามมาด้วยชนบุรีแล้วก็สมุทรปราการะคะ่ะอันดับที่2คือรัเสเซียนะครับก็ไล่กันไปเลยนะครับมีตั้งแต่ชนบุรีแล้วก็ภูเก็ตเพราะเขาชื่นชอบในการไปท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับประจวบคีรีขันหัวหินนั่นเองนะครับ ใช่ค่ะอันดับ3านะคะสาราชอาณาจักรนะคะอังกฤษนั่นเองนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะไปซื้อนะคะห้องชุดแถวแถวชลบุรีเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยกรุงเทพมหานครแล้วก็นี่เลยเชียงใหม่ค่ะส่วนเบอร์สี่นะครับเป็นฝรั่งเศสนะครับก็จะมาที่ชลบุรีมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ภูกเก็ตครับใช่ค่ะส่วน5นะคะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะก็อันดับหนึ่งกทมตามมาด้วยชลบุรีแล้วก็พื้นที่สมุทรปราการส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นที่มาทํางานบ้านเราหรือเปล่าแล้วก็เลยซื้อห้องชุดดไไวว้้ทที่เมืองยย ใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าไปดูในแต่ละโซนในแต่ละเขตเนี่ยนะครับความต้องการในการที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติไม่เท่ากัน<ะ>ถึงแม้ว่าเกณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าถ้าเป็นห้องชุดเป็นคอนโดมิเนียมทั้งสมมติทั้งโครงการนะนะครับก็สามารถให้ที่จะต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อได้ร้อยละสีแต่ว่าบางโซนมันไม่ถึงเพราะต่างชาติเขาจะไม่ชอบแต่บางโซนมันมีความต้องการมากกว่านั้นนะครับามาดูกันนะครับก็เลยมีคําแนะนําเหมือนกันบอกว่าเอายนี้ละกันทั้งนั้นทำโซนนิ่งออแล้วก็มีการปรับโคต้าของต่างชาติดีไหมนะครับ แล้วก็เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของเขาเนี่ยนะครับก็ขยายการครอบครองกรรมสิทธิ์ให้เกินร้อยละสีในบางพื้นที่แต่ส่วนใหญ่ก็พูดถึงจังหวัดภูเก็ตชลบุรีแล้วก็ในส่วนของ CBD นะครับใช่ค่ะก็กําหนดเลยนะคะโซนนิ่งด้วยและกาหนดราคาด้วยเพราะไม่งั้นมาซื้อกันถูกๆใช่ไหมก็กําหนดเลยว่าห้องชุดรวมแล้วราคาต้องไม่เกิน10ล้านบาทนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของการกําหนดเรื่องการให้สิทธิ์ออกเสียงของคนต่างชาติได้นะคะต้องไม่เกินร้อยละ49นะคะของอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด แต่เรื่องการกําหนดกฎระเบียบต่างๆนี่ถือเป็นเรื่องสําคัญนะคะการอยู่ห้องชุดเนี่ยมันจะต้องอยู่กันหลากหลายครอบครัวฮะมันการกําหนดกฎระเบียบหรือกฎกติกาต่างๆนะคะของนิติบุคคลอันนี้จําเป็นมากยังสมวนสิทธิ์ไว้นะคะให้ผู้ถือครองเสียงส่วนใหญ่ยังต้องเป็นคนไทยค่ะใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าจะคลายความกมังวลไปได้ในบางส่วนนะครับแต่ว่าอย่งางไรก็ตามถ้าไปเปรียบเทียบการโอนกรรมสิทธิตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิดสิบเก้ากับตอนช่วงที่เจอวิกฤตเนี่ยโอ้ตัวเลขก็ลดลงไปหวบภาพอยู่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะ ปี2 0 1 1ถึงปี2 0 1 2เนี่ยจำนวนหน่วยตอนนั้นอยู่ที่13,183หน่วยต่อปีนะครับ <c oughs> มูลค่าถือว่าเยอะเลยทีเดียว53,932ล้านบาทต่อปีครับ63เป็นไงฮะ <c oughs> ใช่คะ่ะ63ตอนนั้นเจอโควิดนะคะหลายคนก็อาจจะยังมึนๆน,นะคะแต่ก็หายไปพอสมควรนะคะจำนวนหน่วยนะคะต่อปีตอนปี63นะคะเหลือ8,285หน่วยนะคะมุลค่าโดยรวม37,716ล้านบาท64ลน โอ้ต้องมาดูตัวเลขครึ่งปีก็ยังถือว่าไม่ค่อยฟื้นสักเท่าไหร่นะครับตัวจานวนหน่วยนะครับอยู่ที่4,358หน่วยต่อปีมูลค่านะครับก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของปี2013นะครับตัวเลขอยู่ที่24,49ล้านบาทต่อปีแต่นี่คือตัวเลขครึ่งปีแรกเดี๋ยวต้องดูครึ่งปีหลังนะใช่ค่ะครึ่งปีหลังก็ดูแล้วบวกลบก็น่าจะใกล้เคียงกับปี63นะตัวเลขนะคะอาจจะบวกลบเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าไปดูต้องดูช่วงไตรมาสสุดท้ายด้วยนะคะของปีนี้นะคะ ในขณะเดียวกันนะคะนั่นเป็นข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์นะคะมันมีจานวนต่างชาติอีกจํานวนไม่น้อยนะคะในการเช่าอาสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เขามีการเก็บสถิติเหมือนกันนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เป็นการเช่าแบบระยะยาวนะคะหรือพูดง่ายๆทําทสัญญาเกิน3ปีขึ้นไปนะคะก็ปรากฏว่าเขาไปย้อนดูข้อมูลตั้งแต่ปี2561ถึง2563นะคะรวบรวมได้ทั้งสิ้นนะคะต่างชาติที่มีการเช่านะคะทั้งโครงการ บ้านจัดสรรหรืออาคารชุดพักอาศัยต่างๆรวมทั้งสิ้น1,483หน่วยด้วยกันถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ตกประมาณ5,389ล้านบาทค่ะใช่ครับเพียงแต่ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยการเช่าความต้องการเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับมาดูกันเป็นรายภูมิภาคภาคใต้นี้เยอะหน่อยนะครับ1,172หน่วยนะมูลค่าอยู่ที่4,417ล้านบาทครับในขณะที่ภาคตะวันออกนะคะอยู่แค่164หน่วยเท่านั้นนะคะมูลค่าก็อาจจะไม่มากนะคะตามจํานวนที่น้อยลงไปนะคะอยู่ที่ 388ล้านบาทเท่านั้นค่ะส่วนภาคเหนือ96หน่วยครับมุลค่า436ล้านบาทครับในขณะเดียวกันนะคะไปดูจังหวัดต่างๆนะคะที่มีต่างชาตินะคะไปเช่านะคะแบบระยะยาวนะคะ3ปีขึ้นไปสูงสุดนะคะปรากฏว่านี่เลยค่ะภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่สมุทรปราการระยองและประจวบคีรีขันค่ะ ถ้าไปดูประเภทนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการเช่าอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยอันนี้จะมากกว่าบ้านแนวราบนะครับเพราะว่าอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการทํางานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าต่างชาติลองนึกสภาพดูถ้าเขามาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับการเดินทางไปไหนมาไหนถ้าสมมติว่าอยู่คอนโดมิเนียมแล้วอยู่ใกล้ๆก้รถไฟฟ้าหน่อยนะการเดินทางก็จะสะดวกสบายนะครับอันนี้นก็เลยสะท้อนออกมาที่ตัวเลขตรงนี้ครับใช่ค่ะถ้าประมวลภาพนะคะดูภาพรวมทั้งหมดนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าช่วงปี61ถึงแค่ครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะ2564นาิะคะคนต่างชา เข้ามาซื้อแล้วก็รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะคะในไทยโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่39,000หน่วยนะคะมูลค่าโดยรวม166,000ล้านบาททีเดียวถ้าตกต่อปีก็ประมาณ12,000หน่วยนะคะมูลค่าอยู่ที่50 0 0 0ล้านบาทนั่นเองค่ะนั่นแปลว่าต่างชาติเข้ามาซื้อห้องชุดเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ10ในเชิงจํานวนหน่วยและคิดเชิงมูลค่าและการเช่าระยะยาวก็ร้อยละ17ค่ะ พราะฉะนั้นนั่นก็แปลว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนโดยการดึงดูดต่างชาตินะครับที่มีศักยภาพสูงเนี่ยเข้ามาให้มาพักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สิทธิ์กับทางด้านของคนต่างชาติในกลุ่มคนที่มีสตางค์หน่อยนี่นะครับก็สามารถมาซื้อแล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มากกว่าในปัจจุบันซึ่งตรงนี้ถ้าว่าทําได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับแน่นอนก็จะช่วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องทำนะครับคือการดําเนินการในเรื่องนี้เนี่ และสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายการวางกฎระเบียบแนวทางในการดําเนินการรวมไปถึงอันนี้สําคัญมากการสื่อสารกับประชาชนนะครับใช่ค่ะนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเอกชนนะคะจำเป็นต้องมีการปรับตัวนะคะในการฝ่าด่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะคะ9เดือนที่ผ่านมาต้องบอกเลยเป็นความท้าทายอย่างมากนะคะของภาคสังหาริมทรัพย์บ,บ้านเรานะคะโดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ย บอกได้เลยเห็นเห็นกันเลยเผชิญมรสุมทุกรูปแบบทีเดียวผลกระทบเชิงนโยบายมาตรการการคุมเข้มต่างๆมีการสั่งหยุดการก่อสร้างหลากหลายประเด็นที่ตามเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่ยากแล้วก็ท้าทายนะคะในการที่จะฝ่าและก้าวข้ามไปให้ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันต่อนะคะก็ต้องไปดูกันต่อนะคะว่าสถานการณ์โควิดแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อคนไทยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยขนาดไหนอย่างไร,งไรเลื่อนชะลอหรือยกเลิกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะช่วงหน้ามีคําตอบค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ business w a t c h จับกระแสะธุรกิจนะคะช่วงที่เราเห็นแล้วนะคะกำลังซื้อต่างชาติในการถือครองโอนกรรมสิทธิ์นะคะสังหาริมทรัพย์บ้านเรานะคะโดยเฉพาะอาคารชุดต่างๆนะคะได้เห็นตัวเลขกันไปแล้วมาดูฝั่งบ้านเราคนไทยกันบ้างน,นะคะเจอโควิดต้องบอกว่าสะบักสะบอมกันเลยทีเดียว63สาต่อเนื่องถึง64ที่ยังเรื้อรังกันมาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อยากรู้กำลังซื้อของคนไทยนะคะขนาดไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะ เลื่อนหรือเลิกนะคะหรือบางกลุ่มเขาบอกเขายังมีไหวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่เลยไปตามข้อมูลกันต่อได้เลยค่ะใช่ครับบางส่วนก็ยังไหวนะครับแต่แต่ว่าไหวเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปมาดูบทสํารวจนะครับของทางด้านของบริษัทเทอร่ามีเดียแอนด์คอนซัลทิงจำกัดก่อนนะครับเขาไปสํารวจเรื่องนะฮะมีชื่อเรื่องนะครับบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้ออาสารรมทรัพย์ช่วงโควิดสิแต่ว่าเป็นการสอบถามแบบออนไลน์นะครับปรากฏว่าไปสํารวจ430คนนี่นะฮะ อายุ20ไปจนถึงมากกว่า60ปีแล้วก็สำรวจตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยปรากฏว่าร้อยละ66เขาบอกว่ามีผลนะโควิดมันมีผลทำให้บางทีก็ตอนแรกกะว่าจะซื้อละนะครับเลื่อนไปก่อนแล้วกันชะลอกันไปก่อนแล้วกันดูเงินในกระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับใช่เพราะไม่มั่นใจสถานการณ์นะคะแล้วเข้าไปสำรวจช่วงกร,รกฎาคมสิงหาที่ผ่านมาโควิดนี่มาตั้งแต่เมษานะแล้วต่อเนื่องจนถึงบัดนี้นะคะเพราะนั้นสถานการณ์มันก็น่าเป็นกังวลเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะร้อยละ22บอกว่าไม่มีผล เพราะฉะนั้นยังตัดสินใจที่จะซื้อได้ถ้ามีถูกใจก็ซื้อได้ร้อยละยี่สิบสองกำลังเงินยังถึงอยู่ใช่ครับกำลังเงินนะยังมีนะครับหรือว่าบางส่วนอาจจะมีความจําเป็นก็ได้นะครับเพราะอาจจะไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะครับส่วนที่เหลือร้อยละสิบสองโควิดมีผลเหมือนกัน,นเปลี่ยนใจบอกไม่ซื้อละเดี๋ยวเอาไว้ดูสถานการณ์หลังโควิดก่อนว่ายังมีงานทํำไหมรายได้ยังมีความมั่นคงหรือเปล่า,าค่ะ ในจำนวนร้อยละ78นะคะที่บอกว่าโควิด19นะคะมีผลต่อการจัดตัดสินใจซื้อสังหาริมทรย์เนี่ยส่วนใหญ่เขากังวลด้านนี้เลยหลักๆเศรษฐกิจสถานการณ์การระบาดเขาไม่มั่นใจว่าจะรุนแรงหรือเปล่าเพราะเจอกันมา3เด้ง3รอบแล้วและที่สำคัญการงานก็ไม่ได้มั่นคงด้วยนะคะแล้วประกอบกับพูดตรงๆเลยคนไทยกับเงินออมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนตัวเลขที่น้อยมากก็เลยมีผลพระจะตัดสินใจทาอะไรที่เป็นโปรเจกตรยะยาวเนี่ยตอนนี้ต้องตัดสินใจต้องดูให้แบบชัวร์จริงๆค่ะ ครับเพียงแต่ว่าระดับของราคาของอสังหาริมทรัพย์มันมีผลอยู่เหมือนกันนะครับต่อในการตัดสินใจซื้อนะครับในช่วงที่ผ่านมามาดูกันนะครับบ้านคอนโดมิเนียมในกลุ่มที่ราคาต่ํากว่า3ล้านบาทแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะครับคือกลุ่มราคา3จนถึง5ล้านบาทเนี่ยเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับก็ระบุตรงกันนะบอกว่าอาจจะขอเลื่อนออกไปก่อนส่วนถ้าเป็นกลุ่มที่ระดับราคามากกว่า10ล้านบาท ผูต้ตอบแบบสอบถามนะส่วนใหญ่ก็คือร้อยสี่สิบสามเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเขาบอกว่ากระทบค่อนข้างจะน้อยก็ยังคงตัดสินใจซื้ออยู่นะครับใช่ค่ะเพราะเหตุผลหลักๆเลยนะคะคนที่ตัดสินใจยังซื้อบ้านได้ต่อนะคะส่วนใหญ่เขาไปเลือกนี่นะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะเป็นทำเลเหมือนเป็นบ้านหลังที่2ที่3อะ่ะไม่ได้รับผลกระทบแล้วบางคนก็เปลี่ยนจากคอนโดมาเป็นบ้านแนวราบพอเจอโควิดแบบนี้หลายคนก็เรียกได้ว่าไม่อยากจะขึ้นลงนิดด้วยเหมือนคนอื่นละกันขอซื้อบ้านแนวราบเซฟๆฟกับตัวเองละกัน แล้วทำเลการซื้อเนี่ยเขาสังเกตว่ามาอยู่ใกล้เมืองมากยิ่งขึ้นค่ะอ่าครับก็เป็นพฤติกรรมของกุ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ปัจจัยว่าเอเ๊ะจะซื้อสานทรเมืซับเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องไหนบ้างนะครับมาดูกันนะครับปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้น้ําหนักความสําคัญมากนะฮะคือเรื่ององการออกแบบพื้นที่ โดยเน้นความเป็นส่วนตัวต่อไปต่อให้เป็นสมาชิกคนในครอบครัวเนี่ยก็ขอมีพื้นที่ส่วนตัวหน่อยเถอะใช่ต่อไปสามีภรรยากันต้องมีห้องรวมปุ๊บแล้วก็มีห้องแยกด้วยที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาจะคิดถึงฟังก์ชันการใช้งานของพื้นที่ต่างๆนะคะในบ้านต้องตอบโจทย์ด้วยช่วง Work from Home เพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่สามารถบอกได้แต่อนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าไหนๆทําบ้านแล้วก็ขอบ้านที่มันตอบโจทย์นี้ด้วยละกันเผื่อรอง ในระยะยาวแล้วก็แผนนี้หลายๆออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะใช้ในโยบาย work from home ในหลายๆที่เพราะมันการเซฟคอร์สประหยัดการเช่าพื้นที่ด้วยใช่ครับประเด็นนี้สําคัญนะฮะในขณะเดียวกันครับพื้นที่ทําอาหารเนี่ยขอให้มันกว้างขึ้นหน่อยในครัวก่อนอนนันนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ที่คอนโดมิเนียมอาจจะอุดอู้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นก่อนอันนี้เนี่ยมันทํานิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ตั้งแต่เจอวิกฤตโควิด19เราอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับเราก็ทําอาหารกันชุดใหญ่ไฟกระพริบมากยิ่งขึ้นในภาษาวัยรุ่นนะไฟกระพริบเลยจัดเต็มเลยที่ับ มันต้องขอพื้นที่กว้างนิดนึง<ช>จะได้วางวัตถุดิบแรงต่างถูกต้องกินแบบชุดใหญ่เลยเงเพราะเจอโควิดมาเยอะแล้วในขณะเดียวกันนะคะในเมื่อซื้อบ้านแนลราบมีพื้นที่แล้วก็ต้องมีพื้นที่สีเขียวเพราะอะไรเวลาเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วจะมาอยู่กับตึกกับซิงอะไรต่างๆมันไม่ได้มันก็ต้องมีโซนสีเขียวนะคะให้สบายตาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะคิดถึงพื้นที่สีเขียวจะมีสวนเล็กส่วนน้อยก็ตามในขณะเดียวกันนะคะต้องมีนวัตกรรมหรือระบบอัตโนมัติ เดี๋ยวนี้นะคะบ้านเนี่ยจำเป็นมากเลยเช่นจะกลับเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยยีนาทีจะถึงเปิดแอร์รอ,อหรือจะทาโ,โน่นทํานี่อะไรต่างๆอปิดไฟอัตโนมัติอะไรต่างๆแบบนี้มันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของคนยุคนี้จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์คนยุคนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยเป็นความต้องการของคนยุคนี้ค่ะใช่ครับหรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมหลายๆแห่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีที่จอดรถเป็นแบบอัตโนมัติตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับเอามาเป็นจุดขายได้ ในขณะเดยียวกันบริการหลังการขายอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆและหลายคนก็ตอนช่วงแรกๆของการซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงเท่าไหร่แต่พออยู่ไปอยู่มาจะเริ่มนึกแล้วครับมาที่เนี่ย เขามีบริการหลังการขายที่ดีมากนะแล้วก็จะบอกต่อๆกันไปคนที่ยังไม่ซื้อจริงๆเขาจะเริ่มคิดมากขึ้นแล้วบอกว่าอ๋อที่นี่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะเขาดูแลลูกบ้านดีนะระยะยาวคุณอยู่กับเขาได้สบายใจอันนี้ก็จะมีผลครับใช่เพราะว่าอยู่บ้านนะยังไงระยะยาวเนี่ยมันมีปัญหาชุกจิกอยู่แล้ว<ช>ไม่ใช่ว่าอากายไปไม่รู้จะตามอะไรยังไงน้ําัลวตรงนั้นซุดอะไรต่างๆ<ฆ>มันก็จะลําบากนะคะแต่ว่าบริการหลังการขายเป็นสิ่งสําคัญนะคะเดี๋ยวนี้ในด้านการให้บริการไปดูกันต่่อออดดีกวววาาาาแลล้ภพพรรรมขงงตสััหิทย์ ช่วงครึ่งปีแรกของปี2564ตัวเลขเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูเลยนะคะเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะเขาบอกว่าถ้าไปดูในภาพรวมนะคะราคาของโครงการเปิดใหม่แนวราบเนี่ยมีอัตรา,าสัดส่วนนะคะในการเติบโตเริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะคะร้อยละเแล้วค่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าไปดูแต่ละเซกเมนต์แต่ละประเภทนะครับปรากฏว่าเป็นสัดส่วนตลาดลักชัวรี่ตลาดราคาแพงเนี่ยนี้เพิ่มขึ้นมาตั้งร้อยละสาครับเป็นกลุ่มที่ยังมีกาลังซื้อครับ ช่กลุ่มที่มีกําลังซื้อต้องบอกเลยนะคะในบ้านเราในกลุ่มที่มีกาลังซื้อเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบเลยช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเขาสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้ตามปกติเขาจะซื้อรถซื้อบ้านอะไรต่างๆไม่ได้กระทบกระเทือนนะคะสําหรับกลุ่มนี้ในขณะที่ราคาโครงการใหม่นะคะเฉลี่ยในการที่จะตัดสินใจซื้อนะคะอยู่ที่12ล้านบาทค่ะครับส่วนถ้าบอกว่าโซนไหนเป็นอย่างไรนี่นะครับมาดูกันครับโซนกรุงเทพร,รอบนอกปรินทฑนตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเพราะได้พื้นที่ด้วยราคาก็สามารถจับต้องได้นะครับก็จะมีตั้งแต่น้อองจอก สมุดเจดีสมุดปราการบางใหญ่แล้วก็บางพลีครับใช่ค่ะในขณะถ้าไปดูนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปีนี้จะพบว่าโซนบางนาคลองแชมป์นะคะโครงการแนวราบนะคะที่มีการเปิดตัวสูงสุดเลยนะคะใช่ครับนะฮะเพราะว่าก็ยังมีพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็หลายโครงการก็เริ่มไปจับจองพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยเอาม,มาดูทางฝั่งของคอนโดมิเนียมกันบ้างครึ่งปีแรกนะครับมีการเปิดตัวใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นคอนโดที่ ราคาต่ํากว่าแสนบาทต่อตารางเมตรนะครับเฉลี่ยนะตัวเลขก็อยู่ที่6 0 0 0 0ถึง80,000บาทต่อตารางเมตรส่วนนี้เป็นทําเลแน่นอนครับต้องอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าก็จะต้องเป็นนี่เลยฮะสายสีชมพูปรากฏว่ามีคอนโดมิเนียมที่ขึ้นใหม่นี่นะครับอยู่ที่รอยละ20อันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็เส้นทางนี้ราคาเฉลี่ยก,ก็ตกประมาณ57,0 0 0บาทต่อตารางเมตรทีเดียวนะคะมาดูกันอีกกลุ่มหนึ่งกันบ้างน,นะคะส่วนตลาดคอนโดนะคะถ้าจับตานะคะคอนโดกลุ่มที่เขาเรียกว่าอีคโนมีนะคะ เฉลี่ยก็ตกประมาณ50,000ถึง70,000บาทนะคะต่อตารางเมตรนั่นเองะคะเป็นสินค้าต้องบอกว่าราคาประมาณนี้นะคะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์กําลังซื้อผู้บริโภคในยุคโควิดได้มากที่สุดนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในทําเลข,ของเมืองชั้นนอกนะคะหรือตามแนวรถไฟฟ้าแต่ในระยะทางที่เดินทางไม่ถึงนะคะมันไกลไปสักนิดหนึ่งอาจจะต้องต่อรถต่อพี่วินอะไรต่างๆเหล่านี้นะะ ราคามันก็จะอยู่ในวิสัยที่เรียกว่ารับได้ค่ะใช่ครับโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งจะเรียนจบนะครับการงานต่างนะครับก็อาจจะยังต้องลุ้นอยู่นะครับไรายได้ก็อาจจะยังไม่ได้สูงอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ตอบโจทย์และที่สาคัญคือแบรนด์ใหญ่ๆตอนนี้ลงมาเล่นตลาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแสนซีรีเซนาเดเวล็อปเมนต์แล้วก็แอสเซทไวส์เป็นต้นครับค่ะช่วง u s i n e s s World นะคะเดี๋ยวคุณอีกจะพาไปส่องนะคะว่าประเทศไหนนะคะถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินมากที่สุดในโลกนะคะแน่นอนคือประเทศจีนนะคะคดดี๋ยววไปูกั่า ไปถือครองที่ดินที่ไหนอย่างไรกันบ้างน,นะคะติดตามในช่วง Business World กับคุณอีกเลยค่ะ ขอบคุณมากนะครับคุณรัฐครับสำหรับช่วง Business ิเ o r l d วันนี้จะพาผูา้ชมนั้นไปทัวร์ว่าประเทศไหนบ้างน,นะครับที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วทุกมุมโลกเนี่ยมากที่สุดนะครับซึ่งประเทศจีนเนี่ยเป็นอันดับที่1อันนี้เป็นการสำรวจโดยทางฝั่งของ Land Matrix เป็นองค์กรในยุโรปนะครับที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งของที่ดินนะครับแต่เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันก่อนแลวจะเห็นนะครับว่าทางฝั่งของจีนซึ่งกรวมถึงทางฝั่งของเอกชนจีนเนี่ยนะครับที่เข้าไปถือครองทั้งการซื้อและการเเช่าเา่าาานนยยะออขดไไหงร ทางฝั่งของจีนนะครับ,อรบตอนนี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่ามีการซื้อหรือเช่าเนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยตัวเลขสูงถึง64,800ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเทียกง,ง่ายๆก็คือว่าประมาณสัก1ใน8ของขนาดในประเทศไทยนะครับโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ถูกใช้ไปกับเรื่องของการเกษตรการป่าไม้แล้วก็เหมืองแร่ อันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าภูมิภาคที่เขาเข้าไปใน,ในการถือครองเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนนี่แหละแล้วก็แอฟริกาด้วยนั่นเองนะครับก็รล้นแล้วแต่เป็นภูมิภาคที่มีโอกาสในการเติบโตในมุมของเศรษฐกิจนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจอื่นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขนั้นต่างกันหลายเท่าตัวเลยทีเดียวมาดูตัวเลขสถิติกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยถือครอง,อ 64, ารางิโม มาดูสาราชนาจักรนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับหนึ่งตารางกิโลเมตรแต่เทียบไม่ได้กับทางฝั่งของจีนนะครับจีนเนี่ยมากกว่าประมาณสัก4เท่าสาราอเมริกาตัวเลขอยู่ที่8,600ตารางกิโลเมตรนะครับนี่ทางฝั่งของประเทศจีนถือครองมากกว่า8เท่าตัวนะครับญี่ปุ่น4,200ตารางกิโลเมตรเท่ากับว่าทางฝั่งของจีนครอบครองมากกว่าเกือบ15เท่าตัวด้วยกันนะครับตัวนี้ก็สะท้อนให้เห็นในมุมของทางฝั่งของจีนนะครับในเชิงของกลยุทธ์ของประเทศ โอเคมันก็จะมีเรื่องของเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาในสิ่งที่เขาเข้าไปถือครองนะครับทั้งการเช่าแล้วก็การซื้อที่ดินเพราะบางส่วนนะครับก็เป็นการทําในเชิงของเศรษฐกิจนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการทําพื้นที่การเกษตรนะครับในทางฝั่งของสปลาวก็ดีเวียดนามก็ดีรวมถึงสหภาพเมียนมาแล้วก็จะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มาบ้างเป็นระยะระยะนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีท่าเรือที่ทางฝั่งของสรีลังกาแต่ก็โอเคก็จะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ในบางอย่างนะครับก็อาจจะทาให้มี ข้อวิพา์วิจารตามาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเป็นในเชิงของเศรษฐกิจนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้จากทางฝั่งของจีนได้นะครับว่านี่คือวิธีของเขาเวลาที่เขาจะเข้าไปทําอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขามองนะครับก็คือที่ดินคือส่วนที่สําคัญมากๆไม่ใช่แค่นี้นะครับเขายังเข้าไปทําธุรกิจในทางฝั่งของแอฟริกาด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในปีสมรรอบสงเนี่ยนะครับบริษัท China Minmetals นะครับก็มีการทุ่มเงินสูงถึงประมาณ280ล้านเหรียญสหรัฐที่เป็นเงินบาทเนี่ยก ในการเข้าไปลงทุนที่แทนซาเนียในแอฟริกาใต้แต่ว่าสิ่งที่เขาเข้าไปลงทุนคือเหมืองแร่นะฮะคือในแต่ละภูมิภาคเนี่ยจุดประสงค์ในการเข้าไปถือครองเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นทางฝั่งแอฟริกาเนี่ยก็จะมองทางฝั่งของเหมืองแร่เป็นหลักนะครับยังมีหนึ่งบริษัทปีส0 1 3ที่ผ่านมานี่เองเป็นปีที่หลายคนก็กลัวกับวิกฤตโควิด19กนะครับก็เลยทําให้สิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับมูลค่าต่างๆนะครับก็อาจจะถูกกดลงมาพอสมควรนะรเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของอสังหา,าริมทรัพย ก็อาจจะขาดเงินขาดสภาพคล่องนะครับก็มีความจําเป็นต้องขายออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือปี2 0 1 3มเนี่ยมีบริษัทไชน่านอทเฟอร์รัสมีท่อไมนิงนะครับก็เข้าไปถือแล้วก็ถือคลองนะครับสำหรับตัวเม็ดเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก730้ามล้านดอารสหรัฐคิ่เป็นบาทก็ประมาณสัก20,000กว่าล้านบาทด้วยกันนะครับในการเข้าไปลงทุนที่กินีนะครัะนั้นก็จะเห็นนะครับว่าทางฝั่งของประเทศจีนเองก็พยายามที่จะเข้าไปนะครับถือคลองอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่าง นี่ยังไม่นับด้วยนะครับว่าทางฝั่งของภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปของคนจีนเนี่ยนะครับก็กําลังมองหาสถานที่ที่เข้าไปถือครองอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนะครับเช่นอสังหาริมทรัพย์ในทั้งประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเอเชียหลายๆประเทศด้วยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่าทางฝั่งของจีนมีการประกาศนโยบายในภาพใหญ่ก็คือ common prosperity นะครับหรือว่าอยากจะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมเนั้นทางฝั่งของคนจีนบางส่วน ก็อาจจะต้องเริ่มกระจายความเสี่ยงด้วยแต่ถ้ามองอีกระยะหนึ่งนั่นก็จ,จะเป็นโอกาสสำหรับผู้กี่อวการชาวไทยก็เป็นได้นะครับนี่คือ Business World ครับขอบคุณนะคะคุณอีกค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะสำหรับ Business World ในค่าคืนนี้ค่ะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ3ทุ่ครับวันนี้ลายก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า